อันนี้นะคะเป็นหัว IPR ทิปนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของโปรฟินค่ะเซตนี้นะคะมี5ทิปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มหัวนะคะคือ 0.1 นะคะแล้วก็ 0.2 นั้นทั้งหมดก็จะเป็น 0.1 0.2 0.3 0.4 แล้วก็ 0.5 นะคะซึ่งแมทชิ่งกับคอมพิวเตอร์เซตอัพก็จะช่วยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้แชร์ไทม์น้อยลงนะคะซึ่งปกตินะคะ thicknessที่จะทำ IPR 0.1 กับ 0.2 เนี่ยต้องใช้เป็น hand strip นะคะงั้นตอนนี้ก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นเพราะว่ามีหัวทิปที่มี thickness พอดีดูใกล้ๆนะคะศูนย์จุดหนึ่งนะคะอันขวานะคะ color code สีดำนะคะ 0.2 อันซ้ายนะคะอันนี้ color code สีขาวค่ะทั้ง2 thickness นี้นะคะเป็น double size ด้วยค่ะก็จะทำให้เราทำงานสะดวกนะคะ double size คือเป็น diamond double size 2ด้านเลยทีนี้ถ้าคุณหมอสังเกตนะคะจะเห็นว่าหัวที่มีความบางนะคะ 0.1 กับ 0.2 เนี่ยจะมีลักษณะต่างจากหัวอื่นนะคะคือด้านโค้งๆนะคะจะไม่มี diamond ใช่ไหมคะส่วนหัวอื่นจะเป็นด้านโค้งมี diamond นะคะอันนี้ด้านตรงนะคะไม่ใช่ไดมอนด์แต่อันนี้ด้านตรงเป็นไดมอนด์นะคะที่กลับกันเพราะว่ามันบางใช่ไหมคะก็เลยให้หัวทิปเนี่ยค่ะเวิร์กจากด้านสันตอนกรอนะคะก็เอาด้านสันลงค่ะคือเอาด้านนี้ลงแบบนี้นะคะส่วนทิปสแตนดาร์ดนะคะตั้งแต่ 0.3 0.4 0.5 นะคะเอาด้านนี้ลงนะคะ